ขึ้นแท่นนักธุรกิจอีกหนึ่งคนครับสำหรับพระเอกบอยปกรณ์ที่ล่าสุดควักเงินหลายล้านบาทครับเปิดตัวธุรกิจสกินแคร์เป็นของตัวเองงานนี้ก็ยังถูกถามถึงประเด็นว่าที่ปูทางลุยธุรกิจแบบนี้เนี่ยเตรียมตัวที่จะเฟดตัวนะครับออกจากวงการบันเทิงหรือเปล่าบอยก็เผยว่าไม่ใช่แน่นอนส่วนเรื่องของสาวรู้ใจตอนนี้ก็ยังโสดยินดีเปิดรับหากเจอคนถูกใจครับถ้าหลานอยู่ในชั้นโตเป็นหนุ่มขนาดนี้ฉันต้องร้องไห้แน่ๆเลยตอนนี้คือเป็นอันที่3ครับมีอะไรบ้างก็ตอนนี้มีร้านอาหารอยู่2ร้านครับผมแล้วก็มาทำตัวนี้ครับเป็นสกินแคร์ครับเยอะมากครับเป็นหลักเป็นหลักก็หลาย10ล้านครับใช่ใช่ครับมีหุ้นครับมีหุ้นแน่นอนคืออันนี้คือด้วยความที่ผมบอกเลยว่าคือผมยังใหม่กับตรงนี้เพราะนั้นผมต้องมีที่ปรึกษาผมต้องมีคนที่แบบคอยแนะนำผมถึงกล้าทำตรงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ผมก็มั่นใจว่าที่ปรึกษาผมก็แข็งแรงพอด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเดิมครับยังไงเราก็ยังทำงานในวงการบันเทิงเหมือนเดิมครับคือไม่ได้ตรงไม่ได้มีอะไรลดลงแต่แค่เราก็มีอะไรทำมากขึ้นแค่นั้นเองครับผมละครสองเรื่องตอนนี้มีเพิงนาคาอาทิตย์ที่กล้าจะได้ดูคือเพิงนาคาครับก็ภายในปีนี้น่าจะปิดกล้องครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเพิงรักเพิงแค้นครับถามเรื่องความรักใช่ไหมคะถามแล้วเหรอไม่มีจริงๆครับตอนนี้อาจจะคำตอบเดิมๆนะคือเราไม่มีเวลาว่างด้วยแล้วก็อาจจะแบบมานั่งคิดเหมือนกันว่าอาจจะเป็นที่ตัวเองด้วยครับบางทีเป็นคนที่แบบชอบทำอะไรคนเดียวด้วยส่วนใหญ่แล้วเวลาถ้าเกิดว่าคนที่จะคุยผมก็เป็นคนเดินหน้าก็ไปคุยแหละแต่ว่าณตอนนี้คือแบบยังไม่มีครับคือถ้าเข้ามาคุยแล้วแบบโอเคไปกันได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ปิดครับ